สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาลลูกสาวตั๊กมยุราเปิดตัวลูกเป็นเรื่องที่สร้างความยินดีรวมถึงสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับบรรดาแฟนๆในเวลาเดียวกันเลยล่ะครับหลังน้ำตาลณัชชาลูกสาวคนสวยของนักแสดงพิธีกรสาวตั๊กมยุราออกมาโพสต์ภาพเปิดตัวลูกชายพร้อมกับประกาศตัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน้ำตาลก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับเด็กพร้อมแคปชั่นว่า My baby boy #4monthsold why so big #singlemomlife #happy ซึ่งในแคปชั่นนั้นก็มี single mom life หรือประกาศว่าตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยล่ะครับงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าลูกน้องน้ำตาลหรอคะน่ารักจังอีกท่านบอกว่าหลงรักน้องอีกท่านบอกว่าน่ารักมากๆค่ะน้องน้ำตาลอีกท่านบอกว่า world beautiful girl I never see ever before please say you are single อีกท่านบอกว่าน่ารักจังค่ะอีกท่านบอกว่าลูกใครหรอพี่น้ำตาลอีกท่านบอกว่า hope to see baby in a near future love อีกท่านบอกว่า love you always อีกท่านบอกว่า congrats นะครับอีกท่านบอกว่าน่ารักมากเป็นต้นซึ่งจากโพสต์นี้ก็สร้างความยินดีรวมถึงแปลกใจให้กับหลายๆคนเลยเอาเป็นว่ายังไงเรื่องดีๆแบบนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนั้นก็ให้น้ำตาลเป็นคนออกมาพูดเองดีกว่าและถ้าเจ้าตัวไม่พูดเราก็รู้และร่วมยินดีแค่นี้ก็พอครับเรียกได้ว่าเผลอแป๊บเดียวตั๊กมยุราของเราก็ได้กลายเป็นคุณยายไปแล้วเอาเป็นว่าจะมีโมเมนต์ความน่ารักของยายหลานออกมาให้ได้ติดตามบ้างไหมนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับใครที่ชอบครอบครัวนี้ก็สามารถเข้าไปร่วมยินดีกับครอบครัวนี้กันได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ